พระกระโดดกำแพงที่ไม่ใช่เมนูอาหารแต่ว่าเป็นการออกมาช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกโจรเอามีดจี้คอค่ะวัยร้ายมีอายุกับคุณป้าร้านของชำค่ะคนก่อเหตุดูมีอายุแล้วนะเสื้อสีเทาคนนี้พกมีดมาแล้วเขาเข้าไปที่ร้านขายของชำร้านนี้แล้วก็ตะโกนนะตะโกนบอกเลยมึงทำกูจะฆ่ามึงแล้วเนี่ยแล้วเอามีดไปจี้คอจะแทงคอจะเฉือนคอคุณป้าคุณป้าเขาก็สู้สุดฤทธิ์นะคะลูกสาวทำกับข้าวอยู่หลังร้านออกมาช่วยคนร้ายเห็นท่าไม่ดีพยายามวิ่งหนีแล้วฮีโร่ที่เห็นอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมฮีโร่ผ้าเหลืองค่ะพระสองรูปกระโดดกำแพงวัดออกมาเลยน่ะนะกำแพงวัดปึ๊บลงมาแล้วค่ะแล้ววิ่งมาเลยค่ะหรือหมดสำรวมสำรวมไม่ใช่แล้วเวลานี้ช่วยชาวบ้านก่อนค่ะนี่โจรเห็นท่าไม่ดีมองซ้ายมองขวาชี้หน้าด่าพระอีกอ้าววิ่งหนีไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่จอดเอาไว้แล้วก็หลบหนีไปนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองค่ะคุณป้าผู้เสียหายเป็นเจ้าของร้านชำนะคะโชว์แผลให้เราดูเปิดแผลดูนี่โจรมันถือมีดมาหนูเอ้ยนะสู้ป้าสู้กับคนร้ายป้าอยู่หน้าร้านคนเดียวก็เช็คของดูของอยู่หน้าร้านลูกสาวทำกับข้าวอยู่หลังร้านใช่ไหมคะผู้ชายคนนี้อายุดูสักประมาณ 5-60 แล้วนะคะถือมีดเข้ามาในร้านตะโกนเสียงดังเลยมึงทำกูจะฆ่ามึงพอสิ้นเสียงเท่านั้นล่ะค่ะเขาเข้าล็อกคอคุณป้าพยายามจะฟันจะปาดคอคุณป้าดิ้นสุดชีวิตนะคะแล้วพอตัวของคนร้ายเขาขึ้นมาได้เขามากระทืบป้าซ้ำอีกลูกสาววิ่งมาพร้อมกับไม้ค่ะจะมาตีคนร้ายคนร้ายก็วิ่งหนีแล้วก็ยืนยันนะไม่รู้จักกับคนก่อเหตุมาก่อนเลยแต่ว่าสักปีก่อนมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับคุณป้ามีผู้ชายคล้ายๆกับคนนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นคนเดียวกันไหมเขามาซื้อของที่ร้านแล้วไม่มีเงินบอกว่าเดี๋ยวจะให้ญาติโอนเงินมาให้คุณป้าไม่ได้ให้ของไปไม่รู้ว่าถ้าเป็นคนเดียวกันเขาโกรธแค้นเรื่องนี้หรือเปล่าถ้าใช่ก็ถือว่าโหดมากๆเลยค่ะถ้าทำกันไม่ทำรู้จักกันมึงร้องใหญ่เลยนะนี่ไม่ฟังเสียงมันละมันจะงั้นจะปาดคอมึงอะไรเงี้ยแต่ตอนช่วงที่ว่าเขาปาดคอมันก็พูดตัวแล้วมันนอนเก่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันก็ตู้กันใหญ่เลยอ่ะมีความรู้สึกว่าไม่รอดแน่ยังไงก็ไม่รอดแต่แล้วคุณป้าก็รอดมาได้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณพระกระโดดกำแพงที่เข้ามาช่วยทั้งสองรูปจริงๆค่ะท่านบอกว่านั่งอยู่ในวัดได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือก็เลยกระโดดมาเลยกระโดดแบบไม่คิดชีวิตแล้วค่ะพอมาเห็นนะลูกสาวเจ้าของร้านก็เอาไม้ไล่ตีโจรค่ะโจรเห็นยิ่งตกใจวิ่งหนีไปเลยค่ะมั่นใจว่ามีโจรมีคนล็อกคอโยมก็อยู่ก็เลยโดดข้ามกำแพงมาให้จะไม่เชื่อโยมข้ามมาพอดีโยมลูกสาวเขาไล่ตีอยู่ไงเกิดมาเดินมาถึงมีดพอดีเขามีดชี้เขามีดชี้ว่าอะไรเขาทำผมก่อนเขาทำผมก่อนประมาณนั้นตำรวจลงพื้นที่ไปแล้วนะคะไปแกะรอยเส้นทางหลบหนีค่ะเป็นไปได้ว่าคนในพื้นที่นี่แหละนะอาจจะมีความแค้นอะไรไหมหรือว่าสติไม่ดีซึ่งตำรวจก็ส่งชุดสืบไปแกะรอยคิดว่าไม่ช้าไม่นานจับตัวคนร้ายได้แน่นะคะเพราะว่ารูปพรรณสันฐานค่อนข้างจะชัดเจนค่ะอุกอาจเนาะกลางวันแสกเลยนะคะ